ทะลุมิติครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีเด็กหญิงคนหนึ่งวัยสิบควบมีชื่อว่ามาลิเธอเป็นเด็กที่มีจิตใจดีอ่อนโยนเป็นที่รักของครอบครัวและคนรอบข้างเธอมีจุดเด่นที่ดวงตามีสีเขียวน้ำทะเลผมยาวสีทองเหมือนกับคุณพ่อและมีผิวพรรณผุดพองเหมือนกับคุณแม่มาลิ อาศัยอยู่กับคุณพ่อและคุณแม่ของเธอในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งเช้าวันหนึ่งเธอกับคุณแม่กำลังเตรียมตัวเดินทางไปเยี่ยมคุณยายที่ต่างจังหวัดเธอรู้สึกตื่นเต้นกับการเดินทางในครั้งนี้มากเพราะเธอไม่ได้เจอคุณยายมาหลายปีไม่ได้สัมผัสบรรยากาศชนบทมานานมาลีจัดเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าด้วยตัวเองพร้อมหมวกสีแดงที่คุณยายถัก และส่งมาให้เธอเมื่อปีที่แล้วคุณแม่ได้พามาลิเดินทางไปขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟในตอนเช้ามาลิเดินมาที่ตู้รถไฟท้ายขบวนที่มีผู้โดยสารบางตาโดยมีคุณแม่ของเธอเดินตามหลังมาติด,ตดๆเธอเห็นหน้าต่างรถไฟบานหนึ่งมีขอบหน้าต่างสีแวววาวเป็นประกายดูแปลกตา ผิดจากหน้าต่างบานอื่นเธอจึงเลือกที่จะนั่งริมหน้าต่างนั้นไม่นานนักรถไฟก็เริ่มเคลื่อนตัวออกจากสถานีนั่งดีๆนะลูกรถไฟกำลังวิ่งแล้วอย่ายื่นหน้าออกไปข้างนอกหน้าต่างล่ะค่ะคุณแม่หนูตื่นเต้นจังเลยค่ะดีใจที่ได้ออกเดินทางไกลได้เปิดหูเปิดตาบ้าง คุณแม่ของมาลิมองดูลูกสาวด้วยความเอ็นดูรถไฟวิ่งไปด้วยความเร็วเดินทางจนถึงนอกเมืองมาลิมองดูทิวทัศน์ที่สวยงามผ่านหน้าต่างบานนั้นด้วยความตื่นเต้นตื่นตาและตื่นใจไม่บ่อยนักที่เธอจะได้เห็นต้นไม้ทุ่งนาและวัวที่กำลังกินหญ้าอยู่กลางทุ่งเด็กหญิงนั่งมองทิวทัศน์อยู่สักพัก เธอหันไปมองคุณแม่ที่กำลังหลับอยู่เธอเริ่มรู้สึกง่วงนอนเช่นกันแล้วไม่นานนักเธอก็พลอยหลับไปมาลีลืมตาขึ้นมาพร้อมกับพบว่าตัวเองกำลังนั่งพิงต้นไม้ใหญ่อยู่บนเนินเขาเล็กๆรายร้อมไปด้วยทุ่งหญ้าและดอกไม้ที่สวยงามมีผีเสื้อบินไปมาอยู่บริเวณทุ่งดอกไม้นั้น แล้วก็มีนกหลากสีฝูงหนึ่งกำลังบินอยู่บนท้องฟ้าอย่างสวยงามมาลิรู้สึกแปลกใจอย่างมากที่นี่คือที่ไหนกันเมื่อกี้เรายังนั่งอยู่บนรถไฟอยู่เลยมาลิเดินไปดูรอบๆบ,บรรยากาศคล้ายกับทิวทัศน์แถวบ้านของคุณยายแต่สีสันดูแปลกตาออกไปทุกอย่างดูสดใส แม้แต่น้ำก็ยังมีสีฟ้าอมเขียวแสงแดดที่ส่องกระทบลงมากับผิวน้ำเปล่งประกายระย,ระยิบระยับมองเห็นสัตว์น้ำแหวกว่ายไปมาได้อย่างชัดเจนมาลิหันไปเห็นบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลนักดูแล้วเหมือนกับว่าเป็นบ้านของคุณยายเธอตัดสินใจวิ่งลงจากเนินเขาไปที่บ้านหลังนั้นมาลิวิ่งมาถึงหน้าบ้าน แล้วก็ขอประตูหน้าบ้านเรียกคุณยายเธอยือนเรียกอยู่สักพักหนึ่งก็ไม่มีใครตอบรับเด็กหญิงลองเปิดประตูเข้าไปก็ปรากฏว่าประตูนั้นไม่ได้ล็อกเธอจึงเดินเข้าไปในบ้านเจอกับห้องโถงใหญ่ที่ดูว่างเปล่ามีเพียงโต๊ะไม้หนึ่งตัวตั้งอยู่กลางห้องเธอถอดหมวกสีแดงวางลงที่โต๊ะเดินดูรอบ,รอบ พร้อมกับเรียกหาคุณยายแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับอีกเด็กหญิงเดินขึ้นไปบนบันไดชั้นสองของตัวบ้านดูที่ห้องนอนห้องพระแต่ก็ไม่มีใครอยู่เช่นกันเธอจึงเดินลงมาที่ห้องโถงยืนมองรอบๆด้วยความแปลกใจและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นท่านใดนั้นเองผนังของบ้านด้านหนึ่งก็เกิดสั่นสะเทือน เปลือกไม้ของผนังบ้านได้หลุดออกมาเผยให้เห็นภาพคล้ายกระจกใสและสิ่งที่อยู่ภายในนั้นก็เต็มไปด้วยต้นไม้มากมายมีกระรอกหลายตัวกำลังกระโดดไปมาอยู่บนต้นไม้มมลิเดินเข้าไปใกล้ๆก,กับกระจกบานนั้นแล้วเธอก็ถูกดูดเข้าไปในที่แห่งนั้นโดยไม่ทันตั้งตัว มลิเดินไปเรื่อยๆพร้อมกับมองดูรอบๆด้วยความตื่นตาตื่นใจเธอไม่เคยพบกับสถานที่แห่งนี้มาก่อนระหว่างที่เธอกําลังเดินมองต้นไม้กระรอกอย่างเพลิดเพลินเธอก็ได้ยินเสียงมา้ากําลังวิ่งมาจากทางด้านหลังเธอหันไปเห็นรถมา้ากําลังวิ่งตรงมาหาเธอโดยมีผู้ชายร่างใหญ่ใบกลางคนมีหนวดคราวยาวเป็นคนควบคุมรถม้านั้นเขาหยุดรถมา้า ตรงหน้าของเธอพร้อมกับเรียกให้เธอขึ้นไปที่บนรถมะลีรู้สึกตกใจแต่ก็ตัดสินใจรีบขึ้นรถม้านั้นไปชายร่างใหญ่คนนั้นกำลังควบม้าด้วยความเร่งรีบเด็กหญิงรู้สึกคุงงจึงตัดสินใจถามชายร่างใหญ่คนนั้นเรากำลังจะไปที่ไหนกันเหลือคะคุณลุงเรากำลังรีบไปที่พระราชวังของพระราชา วันนี้มีงานใหญ่พระราชวังหรือคะมีด้วยหรอคะแล้วมันคือที่ไหนกันงานอะไรหรอคะหนูงงไปหมดแล้วชายร่างใหญ่ไม่ตอบอะไรเขาตั้งหน้าตั้งตาควบม้ามาจนถึงหน้าทางเข้าพระราชวังเขาหยุดรถมา้าและขอให้มลิลงจากรถไปพร้อมกับยิ้มให้อย่างเป็นมิตรและอวยพรให้เธอโชคดี ไม่นานนักชายร่างใหญ่ก็ควบรถม้าออกไปทันทีมมลิมองดูพระราชวังที่สวยงามใหญ่โตเธอก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วจูจๆก็เหมือนมีเวทมนต์เศษชุดของเธอที่ใส่อยู่ให้กลายเป็นชุดกระโปรงสีชมพูสวยงามเธอกำลังรู้สึกสับสนว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเป็นเรื่องจริงหรือแค่ความฝัน แต่ด้วยความที่เธอยังเป็นเด็กมีความอยากรู้อยากเห็นตามประษาเด็กเธอจึงตัดสินใจเดินเข้าไปข้างในพระราชวังแห่งนั้นมารีเดินไปเรื่อยๆจนถึงห้องโถงใหญ่ในพระราชวังไม่มีแม้แต่ทหารหรือองครักษ์เฝ้าหน้าประตูทางเข้าสักคนภายในห้องโถงมีกระจกบานใหญ่ติดอยู่บนผนังเธอมองดูกระจกรอบๆอยู่สักพัก ก็พบว่าผู้คนมากมายที่ใส่ชุดออกงานเดินออกมาจากกระจกบานนั้นการแต่งกายของพวกเขาเหล่านั้นดูสง่างามราวกับเป็นคนชนชั้นสูงที่อยู่ในพระราชวังบางคนใส่ชุดนักดนตรีมาพร้อมกับเครื่องดนตรีสายและเครื่องดนตรีสำหรับเป่าบรรเลงในงานเต้นรำทันใดนั่นเองพระราชาและพระราชนี ก็เดินลงมาจากบันไดที่อยู่ตรงมุมของห้องโถงใหญ่ทั้งสองคนดูสง่างามยิ่งนักทั้งชุดที่สวมใส่เครื่องประดับที่สวยงามหรูหราเปล่งประกายสวยงามดึงดูดทุกสายตาให้จับจ้องไปที่ทั้งสองพระองค์แม้แต่มาลิเองก็ยังรู้สึกตะลึงในความงดงามที่เห็นตรงหน้าเมื่อพระราชาและพระราชนินีเดินลงมากลางห้องโถง นักดนตรีก็เริ่มบรรเลงเพลงให้ทุกคนได้รวมเต้นรำอย่างสนุกสนานในขณะที่มะลิกำลังมองไปรอบๆอ,อย่างเพลิดเพลินอยู่นั้นเธอก็รู้สึกว่ามีใครบางคนมาสกิดที่ด้านหลังของเธอเธอหันไปมองแล้วก็พบกับเด็กชายคนหนึ่งอายุประมาณห้าขวบใส่ชุดสีน้ํำเงินมีเครื่องประดับมากมายอยู่บนเครื่องแต่งกายและสวมหมวกสีเดียวกันกับชุด หน้าตาดูน่ารักน่าเอ็นดูผิวขาวแก้มชมพูเด็กน้อยคนนั้นยิ้มให้มะลิอย่างเป็นมิตรน้องชายเป็นใครเลยจ๊ะมีอะไรหรือเปล่าผมชื่อสลันครับแล้วพี่สาวชื่ออะไรเหรอครับมาจากที่ไหนกันพี่ชื่อมาลิจ๊ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตัวเอง ถึงได้มาอยู่ที่นี่พี่ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะวันนี้พี่เป็นแขกของผมครับผมมีอะไรอยากจะให้พี่ดูเราไปดูด้วยกันเถอะครับเออก็ได้จ้ะสรารันรู้สึกดีใจที่มีมะลิเป็นเพื่อนในวันนี้เขาจับแขนของมะลิแล้วพาเดินไปที่สวนด้านหลังของพระราชวางัง ส่วนนั้นลายร้อมไปด้วยผีเสื้อแมงปอและนกหลากสีที่กำลังบินไปมาอยู่รอบๆเป็นสวนดอกกุหลาบทั้งสีแดงสีชมพูสีส้มแล้วก็สีขาวส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่วมาลิชื่นชอบดอกไม้อยู่แล้วเธอจึงเดินไปสัมผัสกับสวนกุหลาบใกล้ๆทำให้เธอรู้สึกสดชื่นและมีความสุขมาก ในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังเพลิดเพลินกับสวนดอกไม้ <c oughs> ก็มีเสียงทักทายดังขึ้นใกล้ๆบริเวณนั้นอรุณสวัสดีจ้ะพอสรันตัวน้อยเธอกำลังจะไปไหนแล้วพาใครมาด้วยเด็กหญิงคนนี้น่ารักเชียวมะลิหันไปตามเสียงทักทายนั้นเธอรู้สึกตกใจ เมื่อเห็นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของดอกทานตะวันดอกใหญ่สองดอกที่อยู่ใ,นใ,นในกล้ๆก,กับต้นกุหลาบเธอไม่คิดว่าดอกทานตะวันจะสามารถพูดสื่อสารได้สรันเดินเข้าไปทักทายดอกทานตะวันด้วยความคุ้นเคยอารุณสวัสดิ์ครับพี่ดอกทานตะวันทั้งสองผมกำลังจะพาพี่สาวคนนี้ไปงานวันเกิดของนางฟ้าครับอย่างนั้นเหรอขอให้สนนะุกหน้าเด็กน้อยทั้งสอง ขอบคุณครับสรันพามมลิเดินเข้าไปในป่าที่อยู่ถัดจากสวนดอกไม้ภายในป่าแห่งนั้นมีสะพานสายรุง้งข้ามไปยังอีกฝั่งของลำธารมมลิมองดูสะพานสายรุ้งด้วยความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจและประหลาดใจอยู่ไม่น้อยมองลงไปที่ลำธารก็เจอปลาสวยงามจนถึงอีกฝั่งหนึ่งมมลิ ก็ได้พบกับบ้านสีขาวหลังหนึ่งตั้งอยู่กลางป่ามีสายรุ้งพาดผ่านหลังคาบ้านโดดเดินมาแต่ไกลเด็กหญิงหยุดเดินแล้วก็พูดกับสรันว่าหยุดก่อนสรันเธอพาพี่มาที่นี่ทำไมกันที่นี่ที่ไหนกันแน่พี่งงไปหมดแล้วที่นี่คือบ้านของนางฟ้าไงฮะเขาเป็นเพื่อนของผมเป็นไปไม่ได้หรอก นี่ต้องเป็นความฝันแน่ๆนางฟ้ามีแต่ในนิทานเท่านั้นแหละเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันบางทีคงมีบางอย่างดนใจให้พี่มาที่นี่ก็ได้นะครับเราเข้าไปข้างในกันเถอะผมมั่นใจว่าพี่จะต้องชอบที่นี่แน่ๆด้วยความสงสยัยและอยากรู้อยากเห็นตามประษาเด็ก มลิจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นพร้อมกับสารันเมื่อเข้าไปด้านในมลิก็ได้พบกับเค้กก้อนโตวางอยู่มีของหวานผลไม้มากมายวางอยู่เต็มโต๊ะมีเด็กชายและหญิงประมาณสิบคนอยู่ภายในงานวันเกิดอายุประมาณ5 1 0ถึง10ขวบกำลังทานอาหารและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเมื่อเด็กๆ เจอกับสรันจึงวิ่งมาทักทายด้วยความคิดถึงสรันได้แนะนำมาลิให้ทุกคนได้รู้จักทุกคนรู้สึกยินดีที่ได้เจอกับเธอมาลิเองก็รู้สึกยินดีเช่นกันปกติแล้วเธอไม่ค่อยมีเพื่อนเธอเป็นลูกคนเดียวและครอบครัวของเธอไม่ค่อยพาออกไปพบปะผู้คนมากนักมาวันนี้ มลิได้มาอยู่ท่ามกลางเด็กๆมากมายได้พูดคุยกันและเล่นด้วยกันทำให้เธอรู้สึกหายเหงาและมีความสุขมากเด็กๆเล่นกันอยู่สักพักหนึ่งไม่นานนางฟ้าคนหนึ่งก็เดินลงมาจากชั้นบนของบ้านเธอสวมชุดกระโปรงสีฟ้าสวยงามดวงตาของเธอมีสีฟ้าสดใสเหมือนกับสีของชุดเธอมีผมยาวสลวยสีเงินหน้าตาของเธอสวยงามมาก เธอยิ้มให้กับเด็กๆและในมือของเธอนั้นมีไม้เท้ากายสิทธิ์รูปดาวห้าแฉกทุกอย่างในตัวของนางฟ้าที่มลิเห็นนั้นงดงามเหลือเกินเหมือนนิทานที่เธอเคยอ่านไม่มีผิดมลิรู้สึกตะลึงในความงามของนางฟ้าคนนี้เธอไม่คิดมาก่อนว่าจะได้เจอกับนางฟ้าเธอคิดว่านี่คือความฝันและขออย่าเพึ่งให้ใครมาปลุกเธอเลย และขอใช้เวลานี้เก็บเกี่ยวความสุขความสนุกสนานให้มากที่สุดมลิหันไปถามสรันว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นนางฟ้าจริงๆหรือใช่ครับพวกเราเรียกเธอว่านางฟ้าสีเงินเพราะเธอมีผมสีเงินเธอเป็นนางฟ้าที่ใจดีกับเด็กๆทุกคนเลยนางฟ้าสอนให้พวกเราเป็นเด็กดีทำแต่ความดี และคอยช่วยเหลือเด็กๆทุกคนมาตลอดเมื่อถึงวันเกิดของเด็กๆแต่ละคนนางฟ้าจะให้พรกับเด็กๆหนึ่งข้อในวันเกิดพี่เห็นไม้กายสิทธิ์ในมือของเธอไหมครับนั่นแหละเป็นไม้วิเศษที่เสกอะไรก็ได้แล้ววันนี้เป็นวันเกิดของนางฟ้านางฟ้าใจดีให้พวกเรามาร่วมงานและจะให้พรวิเศษแก่พวกเราคนละหนึ่งข้อครับ เราจะขอพรอะไรก็ได้อย่างนั้นหรือใช่ครับแต่คำขอพรนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีไม่ทำร้ายใครนะครับนางฟ้าเคยบอกว่าถ้าเราดีพอเราก็คู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆเป็นการตอบแทนครับมาลิรู้สึกตื่นเต้นที่ได้รู้เรื่องราวของนางฟ้านางฟ้าหันมาเจอกับมาลิที่ยืนอยู่เธอจึงเดินเข้ามาหาเธอแล้วก็ยิ้มให้ เธอคงเดินทางมาจากดินแดนที่ไกลแสนไกลสินะเด็กน้อยเธอชื่ออะไรหรือจ๊ะมากับสรานงั้นหรือหนูชื่อมลิค่ะพอดีหนูเจอกับน้องสรานโดยบังเอิญค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าหนูมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรหนูอาจจะกำลังฝันอยู่ก็ได้ค่ะอย่างนั้นหรือแล้วหนูอยากตื่นหรือยังล่ะยังค่ะ ตอนแรกหนูก็สับสนและกลัวมากแต่ตอนนี้รู้สึกไม่อยากตื่นและก็ดีใจมากเลยหนูไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตให้หนูอยู่ที่นี่ต่อสักพักได้ไหมคะได้สิจ๊ะก่อนหน้านี้เมื่อนานมาแล้วก็เคยมีเด็กน้อยหลงเข้ามาในดินแดนแห่งนี้เหมือนกันหนูเองก็คงจะมาจากที่เดียวกัน นั่งรถไฟขบวนพิเศษมาสินะจริงด้วยค่ะหนูจำได้ว่าหนูนั่งรถไฟจะไปหาคุณยายหนูนั่งตรงตู้สุดท้ายริมหน้าต่างที่สวยแปลกแลกด้วยคิดเสียว่าเป็นการผจญภัยในระหว่างเดินทางก็แล้วกันนะจ๊ะถึงเวลาเดี๋ยวหนูก็จะกลับไปที่ที่หนูจากมาเองวันนี้เรามาสนุกกันเถอะ ค่ะนางฟ้าแล้วเด็กๆทุกคนก็มารวมตัวกันแล้วร่วมร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดให้กับนางฟ้าสีเงินเธอกล่าวขอบคุณเด็กๆทุกคนที่มาในวันนี้พร้อมกับแบ่งเค้กให้เด็กๆทุกคนได้กินอย่างอร่ออร่อยนางฟ้าสีเงินได้เสกเครื่องดนตรีบันเลงให้เด็กๆได้เต้นรำกันอย่างเพลิดเพลินมีนกผีเสื้อแมลงปอ กระต่ายกระรอกมาร่วมเต้นรำและรับประทานอาหารกับพวกเด็กๆด,ด้วยเช่นกันภายนอกบ้านก็มีเหล่าดอกทานตะวันพูดได้กำลังร้องเพลงกันอย่างมีความสุขตามเสียงดนตรีหลังจากที่ทุกคนได้รวมรับประทานอาหารกันจนอิ่มแล้วเด็กๆก,ก็มานั่งรวมกันเพื่อฟังนิทานของนางฟ้าสีเงินเด็กทุกคนรวมทั้งมลิตั้งใจฟังนิทานจนจบ มมลิรู้สึกมีความสุขที่ได้ฟังนิทานและยังได้ข้อคิดในการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วยเมื่อนางฟ้าสีเงินเล่านิทานจบก็ถึงเวลาที่ต้องให้พรเด็กๆคนละหนึ่งข้อเพื่อเป็นของรางวัลและของขวัญในการเป็นเด็กดีเด็กบางคนขอให้ตัวเองมีขนมอร่อยๆไว้กินตลอดทั้งปีเด็กบางคนขอให้ตัวเองมีของเล่นมากมาย เด็กบางคนก็ขอให้ตัวเองมีสุขภาพแข็งแรงแต่สำหรับสารันเขาเลือกขอพรที่แตกต่างจากเด็กคนอื่นผมขอให้ครอบครัวของผมทุกคนกลับมาอยู่ร่วมกับผมได้ไหมครับนางฟ้าสารันฉันรู้ว่าเธอคิดถึงพวกเขามากแต่พวกเขาจากลูกนี้ไปแล้วฉันไม่สามารถเรียกพวกเขา จากโลกแห่งความตายได้หรอกนะแต่ผมคิดถึงพวกเขาถึงแม้ตอนนี้ผมจะมีครอบครัวใหม่ที่เลี้ยงดูผมแต่ผมก็รู้สึกอยากได้พ่อแม่และพี่สาวกลับคืนมาผมอยากเจอพวกเขาครับผมเป็นเด็กดีตามที่นางฟ้าสอนมาตลอดนางฟ้าช่วยผมไม่ได้เหรอครับนางฟ้าก็มีกฎนางฟ้าเหมือนกันจ้ะเราไม่สามารถทำผิดกฎได้ เหมือนกับกฎของธรรมชาติเมื่อมนุษย์ถึงคราวหมดอายุไขก็ต้องจากโลกนี้ไปเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถฟื้นคืนจากความตายได้ดินแดนนี้เป็นดินแดนมหัศจรรย์ต่างจากโลกที่เด็กหญิงมะลิคนนี้จากมาก็จริงแต่ทุกดินแดนก็มีกฎของธรรมชาติเหมือนกันนะเราต้องเคารพกฎและยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามวิธีของมันนสรนสรัน,สรนรู้สึกเสียใจที่เขาไม่มีโอกาสได้เจอกับครอบครัวอีกแล้วมาลิเข้ามาปลอบใจด้วยความสงสารเด็กน้อยไม่เป็นไดนะวันนี้พี่จะเป็นพี่สาวให้เธอเองเธออยากทำอะไรอยากไปที่ไหนพี่จะไปกับเธอนะพี่เองก็อยากมีน้องชายเหมือนกันจริงเหรอคะพี่ ขอบคุณนะคะพี่สาวสารันกับมลิกอดกันแน่นทั้งสองคนรู้สึกผูกพันแม้จะเพิ่งเจอกันนางฟ้าสีเงินยิ้มให้ทั้งสองพร้อมกับจะมอบพรวิเศษให้คนละหนึ่งข้อเธอทั้งสองคนอยากได้พรวิเศษอะไรลองขอมาสิจ๊ะเริ่มจากสารันก็ได้ลองขอใหม่อีกทีนะ สรันนั่งคิดอยู่พักหนึ่งจึงขอพรแก่นางฟ้าสีเงินว่าผมขอให้ชีวิตในโลกหน้าของผมได้มีครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างมีความสุขไม่ต้องพลัดพรากจากการเหมือนในโลกนี้ครับตอนนี้ผมก็มีความสุขกับครอบครัวใหม่พวกเขาดีกับผมมากและผมก็มีเพื่อนมากมายที่อยู่รอบตัวและที่สำคัญวันนี้ผมมีพี่สาวแล้ว ผมไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้แล้วครับแต่มาลิเขาคงไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดไปหรอกนะเธอจะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับผมเข้าใจแล้วได้จ้ะเธอจะได้ตามคำขอเมื่อถึงเวลานั้นขอบคุณครับนางฟ้าแล้วเธอละจ้ะมาลิเธออยากขอพรอะไรหนูอยากมีน้องชายค่ะ พ่อแม่ของหนูมีหนูเป็นลูกคนเดียวหนูเคยบอกว่าอยากมีน้องแต่พ่อกับแม่บอกว่าพวกเขาป่วยเลยไม่สามารถมีได้ค่ะนางฟ้าช่วยให้หนูมีน้องชายได้ไหมคะหนูจะดูแลน้องชายให้ดีที่สุดเลยค่ะนางฟ้าสีเงินนั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งเธอยิ้มให้มะลิแล้วก็ตอบตกลงเธอบอกกับมะลิว่าอีกไม่นาน เธอจะมีน้องชายเป็นสมาชิกในครอบครัวอย่างแน่นอนมลิรู้สึกตื่นเต้นดีใจและรอคอยอย่างใจจดใจจ่อเมื่อนางฟ้าสีเงินได้ให้พรแก่เด็กๆครบทุกคนแล้วเด็กๆต่างก็พากันแยกย้ายกลับบ้านมาลิได้เอ่ยถามนางฟ้าสีเงินว่าเมื่อไหร่เธอถึงจะได้กลับไปในที่ที่เธอจากมาเพราะเธอแอบกังวลว่าแม่ของเธอจะเป็นห่วง นางฟ้าสีเงินยิ้มให้และบอกกับเธอว่าไม่ต้องกังวลพวกเขาจะไม่รู้ว่ามลิมาอยู่ที่นี่และเมื่อถึงเวลาเธอก็จะสามารถกลับไปได้อย่างแน่นอนขอให้เก็บเกี่ยวความสุขนี้ไว้มลิได้กลับไปที่ที่มาอย่างแน่นอนมลิรับปากกับสรันว่าวันนี้จะเป็นพี่สาวและเพื่อนเล่นของสรันตลอดทั้งวันเธอและสรันกล่าวลานางฟ้า ก่อนจะเดินออกจากบ้านไปนางฟ้ายืนมองเด็กทั้งสองด้วยความเอ็นดูสรันได้พามาลิเข้าไปในป่าแห่งหนึง่งและบอกกับมาลิว่าจะพาไปเจอครอบครัวที่เลี้ยงดูเขาหลังจากพ่อแม่ของสารันและพี่สาวตายจากไปสรันเล่าให้ฟังว่าเดิมทีพ่อของเขาเป็นทหารคนสนิทของพระราชาแม่ของเขาเป็นเพื่อนสมัยเด็กของราชินี ครอบครัวของเขาเคยอาศัยอยู่ในพระราชวางังแต่เมื่อพวกเขาจากไปเพราะป่วยหนักและพี่สาวก็ป่วยแล้วก็จากไปอีกคนสรันก็ทำใจไม่ได้จึงตัดสินใจหนีออกจากพระราชวางังและหลงเข้ามาในป่าลึกจนเจอกับนางฟ้าสีเงินสรันขอร้องให้นางฟ้าช่วยเหลือแต่ไม่ขอกลับไปอยู่ที่พระราชวังอีกนางฟ้าสีเงินจึงพามารู้จักครอบครัวใหม่ ที่มีจิตใจดีแม้ว่าพวกเขาจะแตกต่างจากคนทั่วไปแต่สรานก็รู้สึกสบายใจที่อยู่กับครอบครัวใหม่มากกว่ากลับไปอยู่ที่พระราชวังที่มีแต่คนหญิงในเกียรติและศักดิ์ศรีสรันพามาถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งเธอได้พบกับครอบครัวของสรันที่เป็นคนแคระสี่คนมีคุณตาคุณยายคุณพ่อและคุณแม่ กับสุนัขตัวใหญ่สีขาวอีกหนึ่งตัวพวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายสอนให้สรันรู้จักใช้ชีวิตในป่าเห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่อยู่ในป่าสรานมีเพื่อนมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเป็นคนขี้เหงาเขาได้รู้จักกับนางฟ้าสีเงินรู้จักกับดอกไม้พูดได้รู้จักกับเด็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงมาลิได้รู้จักและได้ยินทุกอย่างที่สรานเล่าให้ฟัง จึงเกิดคำถามแล้วว่าทำไมสรันจึงไปโผล่ในงานเต้นรำที่พระราชวังแห่งนั้นสรันจึงตอบว่าที่ผมไปที่วังเมื่อเช้าเพราะเมื่อคืนผมฝันว่าพี่สาวที่ตายไปกลับมาหาผมผมอยากเจอเขามากเลยตัดสินใจกลับไปที่วังอีกครั้งแล้วผมก็ได้พบกับพี่ที่จริงแล้วพี่หน้าตาคล้ายกับพี่สาวของผมมากเลยครับผมคิดถึงพี่สาว ก็เลยอยากพามาเล่นกับผมด้วยมาริได้ยินแบบนั้นเธอรู้สึกสงสารสรันอย่างมากเธอน้ำตาไหลออกมาและกอดสรันไว้แน่นเธอก็รู้สึกดีใจที่ได้พบกับเด็กชายคนนี้หลังจากที่มาริได้พูดคุยและร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวคนแคะจนถึงตอนเย็นเธอก็สัมผัสได้ว่าครอบครัวนี้อบอุ่นเป็นกันเองและนิสัยดีทุกคน ไม่แปลกที่สรันจะเป็นเด็กชายที่น่ารักและอ่อนโยนขนาดนี้พ่อของคนแคระของสรันได้ให้สุนัขตัวใหญ่สีขาวพาสรันกับมลิไปส่งก่อนที่มลิจะเดินทางกลับไปยังดินแดนที่จากมาสุนัขตัวใหญ่ตัวนี้เป็นสัตว์วิเศษที่นางฟ้าสีเงินมอบให้ครอบครัวคนแคระเป็นของขวัญมันมีร่างกายที่สูงใหญ่แข็งแรงกว่าสุนัขทั่วไป สามารถให้คนขึ้นไปขี่หลังมันได้และมันก็มีพลังมีพละกำลังสามารถวิ่งได้เร็วเหมือนม้ามาลีกลับสารันจึงขึ้นไปนั่งบนหลังของสุนัขและเธอก็ได้กล่าวอำราครอบครัวของคนแครทุกคนทุกคนก็ได้อวยพรให้เธอโชคดีจากนั้นสุนัขตัวใหญ่สีขาวได้พาเด็กทั้งสองออกไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเป็นเนินเขาที่ลายล้อมไปด้วยทุ่งข้าวสาลีสีทอง มีสายรุ้งพาดผ่านบนท้องฟ้ายามเย็นที่สวยงามเด็กทั้งสองลงจากหลังสุนัขและยืนมองบรรยากาศรอบๆอย่างมีความสุขโดยมีสุนัขนั่งเฝ้าอยู่ไม่ห่างถ้าทั้งหมดนี้คือความฝันมันก็เป็นความฝันที่สวยงามและสนุกที่สุดในชีวิตของพี่เลยเหมือนหลุดเข้ามาในโลกของนิทานที่แม่ชอบเล่าให้ฟังก่อนนอน แต่สำหรับผมนี่คือโลกของผมทุกอย่างที่นี่เป็นเรื่องจริงครับพี่สาวขอบคุณนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนผมตลอดทั้งวันเลยพี่ก็ขอบใจน้องมากนะจ๊ะที่พาพี่ไปผปชลภัยพี่ได้รู้ได้เห็นอะไรหลายอย่างเลยไม่มีทางที่พี่จะได้เห็นในโลกของพี่อย่างแน่นอนแถมยังได้ฟังคำสอนของนางฟ้าและครอบครัวคนแค่อีกด้วย ทำให้พี่อยากเป็นเด็กดีของพ่อแม่ให้มากขึ้นเธอสัญญากับพี่ได้ไหมสรันว่าต่อไปเธอจะเป็นเด็กดีตลอดและจะไม่หนีปัญหาเวลาเจอเรื่องเลวร้ายตอนนี้เธอมีครอบครัวใหม่ที่รักเธอมากและมีเพื่อนอีกมากมายที่เขาดีกับเธออย่าทิ้งพวกเขาไปนะครับพี่ผมสัญญาครับผมจะอยู่กับพวกเขาตลอดไปพี่สาวครับ ถ้าโลกหน้ามีจริงขอให้ผมได้เกิดมาเป็นน้องชายของพี่นะครับขอให้เราได้พบกันอีกผมอยากออกไปผจญภัยกับพี่อีกครับพี่ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะดูแลตัวเองดีๆหละสรนันพี่เชื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้พบกันอีกเด็กทั้งสองคนน้ำตาไหลออกมากอดกันด้วยความรู้สึกผูกพันแม้จะได้อยู่ด้วยกันแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุข ไม่นานนักสุนัขตัวใหญ่ก็หอนขึ้นเป็นสัญญาณบอกว่าถึงเวลาที่มะลิจะต้องกลับไปแล้วแสงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าสายรุง้งได้พาดผ่านลงมายังพื้นดินสุนัขได้เดินนำทางไปยังสายรุง้งเหมือนเป็นการบอกให้มะลิเดินตามสายรุ้งนั้นไปโชคดีนะคะพี่สาวแล้วพบกันใหม่ครับสรันยิ้มให้พร้อมกับโบกมือลามาลิ โบกมือลาแล้วยิ้มเช่นกันแล้วเธอก็เดินไปตามสายรุ้งจนสุดทางมลิตื่นขึ้นมาพบว่ารถไฟเดินทางมาถึงสถานีบ้านเกิดของคุณยายพอดีคุณแม่ของมลิยิ้มทักทายลูกสาวตื่นแล้วเหรอจ้าลูกนอนหลับสบายเชียวนะเรามาถึงกันแล้วเตรียมตัวไปหาคุณยายกันเถอะจา้าแม่กับคุณยาย มีอะไรอยากให้ลูกดูด้วยนะมีอะไรหรอคะแม่ก่อนหน้านี้คุณแม่ไม่เห็นบอกอะไรหนูเลยถ้าบอกบอก,ก็ไม่ซื้อไพร้นะสิจะ๊ะไปกันเถอะจ้ะคุณตามารอรับพวกเราแล้วสองแม่ลูกเดินลงจากรถไฟไปมาลิหันไปมองตู้รถไฟหลังสุดที่ตนเองนั่งมาตู้รถไฟตู้นั้น ค่อยๆเลือนลางหายไปมีเพียงมะลิคนเดียวที่สังเกตเห็นเธอจึงรู้ได้ทันทีว่าเธอไม่ได้แค่หลับฝันไปเธอรู้สึกคิดถึงทุกคนที่ดินแดนแห่งนั้นแล้วหวังว่าวันหนึ่งเธอจะได้พบกับเด็กชายสรรนตัวน้อยอีกครั้งเมื่อมะลิเดินทางมาถึงบ้านคุณยายเธอเห็นคุณยายยืนรอรับอยู่หน้าบ้าน เธอวิ่งเข้าไปกอดด้วยความคิดถึงคุณยายได้พามะลิไปพบกับคุณน้าแท้ๆและสามีของคุณนะ้ากำลังอุ้มเด็กน้อยที่เพิ่งคลอดได้ไม่นานจำคุณนะ้าทั้งสองคนได้ไหมลูกวันนี้คุณนะ้าย้ายมาอยู่กับคุณตาคุณยายที่นี่แล้วนะมาพร้อมกับลูกชายที่เพิ่งคลอดได้ไปนานนี้เองหนูได้น้องชาย ตามที่หนูเคยขอพอรไว้แล้วนะจริงหรอคะคุณแม่หนูไม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณนะ้ามีน้องแล้วพวกเราอยากซื้อพรห้หนูนะจ่มามลิมาดูหน้าน้องชายใกล้ๆสิจ๊ามลิเดินเข้าไปดูหน้าน้องชายที่อยู่ในอ้อมกอดของคุณนะ้าเธอดีใจจนน้ําตาไหลออกมาเพราะใบหน้าและผิวพรรณของเด็กชายคนนี้ มือนกับซรันเธอเอานิ้วมือของเธอสัมผัสกับนิ้วมือของเด็กชายตัวน้อยเด็กชายตัวน้อยเหมือนจะรับรู้เขาลืมตาขึ้นมามองมาลิและจับที่นิ้วมือของเธอเอาไว้แน่นเป็นการตอบสนองนะ้ายังไม่ได้ตั้งชื่อลูกเลยอยากให้มาลิเป็นคนตั้งให้จะ้ะนูอยากให้น้องชื่อว่าอะไรดีจะ๊ะ อหนูอยากตั้งชื่อให้น้องว่าสรันค่ะได้ไหมคะคุณนะได้สิจ๊ะชื่อเพราะดีนะคุณแม่คะพาหนูไปเยี่ยมสรันบ่อยๆได้ไหมคะหนูอยากดูแลน้องอยากเล่นกับน้องค่ะหนูอยากมีน้องชายมานานแล้วหนูอยากอยู่กับน้องนานๆค่ะได้สิจ้าลูกมลิรู้สึกดีใจอย่างมาก เธอคอยมองดูเด็กชายสรันตัวน้อยไม่ห่างเธอเชื่อว่าเด็กคนนี้คือสรันที่ได้มาเกิดใหม่ในโลกของเธอมลิได้กระซิบบอกกับเด็กชายไปว่ายินดีที่ได้พบกันอีกนะสรันน้องพี่มลิยิ้มให้เด็กชายตัวน้อยเด็กชายตัวน้อยนั้นแม้จะมีอายุเพียงหนึ่งเดือนแต่เขาก็ยิ้มตอบสนองมลิเล่าว่ารับรู้ทุกอย่าง ในวันนั้นทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาและพูดคุยกันอย่างมีความสุข